ครับสำหรับการสร้างไซต์นะครับหลังจากที่เรานำไฟล์ Excel นะครับมาแปลงเป็นชีทใส่ไว้ในได้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะดำเนินการสร้างนะครับไซต์โดยใช้คำว่าไปที่ปุ่มบวกนะครับบวกและมีคำว่าใหม่เนี่ยนะครับบวกและมีคำว่าใหม่กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนผ่านคำว่าเพิ่มเติมไปจนเจอคำว่า Google Site นั่นแหละนะครับเราก็จะได้หน้าต่างในการทำไซต์ของ Google ขึ้นมานะครับซึ่งจะมีพื้นที่ทำงาน Work Area ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแท็บเครื่องมือนะครับแท็บเครื่องมือซึ่งก็จะมีแท็บเครื่องมือที่ใช้อยู่เป็นสัญลักษณ์ใช้บ่อยๆเนี่ย4อันนะครับแต่เราเวลาเราใช้จริงๆเราก็จะใช้อยู่ประมาณ2อันก็คือกล่องข้อความนะครับแล้วก็อัปโหลดแล้วก็มีการสามารถแทรกนะครับแทรกแอปพลิเคชันต่างๆในของ Google ได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube ปฏิทินแผนที่นะครับเอกสารสไลด์นะสไลด์ก็คือ PowerPoint นั่นเองนะครับชีทนะครับชีทก็คือ Excel เดิมนั่นเองฟอร์มนะครับสามารถใส่ได้นะครับแผนภูมิก็ใส่ได้นะครับแผนภูมิก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับคุณครูสังเกตเหนือแบนเนอร์นี้นะครับเรายังไม่มีชื่อไซต์เพราะว่าการตั้งชื่อไซต์เนี่ยมันจะมีผลในการบันทึกเหมือนเราบันทึกชื่อไฟล์ลงไปในไดร์นั่นเองนะครับผมก็ตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อโรงเรียนเลยนะครับตั้งชื่อโรงเรียนเลยเสร็จนะครับจะสังเกตว่าด้านบนนะครับด้านบนก็มีการเปลี่ยนชื่อเหมือนกันตอนแรกจะเป็นไซต์ที่ไม่มีชื่อพอเราใส่ตรงนี้ปุ๊บไซต์เราจะมีชื่อทันทีนะครับนี้ถัดมาเราก็จะมาสร้างชื่อของหน้าก็คือแบนเนอร์ของภาพนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับผมไลฟ์โรงเรียนแล้วนะครับตอนนี้ขอตั้งเป็นวัฒกงก่อนแล้วกันใส่รอหน่อยโรงเรียนนะครับใส่เสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะต้องมีการเปลี่ยนรูปภาพนะครับเปลี่ยนรูปภาพก็เราจะเอาสร้างพื้นหลังภาพพื้นหลังก็จะมีวิธีการอยู่2วิธีการก็คือการอัปโหลดแล้วก็การเลือกรูปภาพการอัปโหลดเนี่ยก็คือการนำเอาภาพจากในคอมพิวเตอร์ของเราไปใส่ฉากหลังนะครับกับการเลือกรูปภาพนี่ก็คือภาพที่มีอยู่ในแกลเลอรี่ในGoogle ในเครื่องคอมเรามีอยู่ในเว็บมีอยู่แล้วนะครับก็เราสามารถเลือกใส่ได้ทั้ง2กรณีผมขออนุญาตเลือกใส่เป็นแนวของโรงเรียนแล้วกันนะครับเลือกภาพก็คือเบราว์ไฟล์หาในคอมพิวเตอร์เรานี่แหละนะครับเปิดมาก็จะได้ฉากหลังที่เราต้องการนะครับฉากหลังที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดเราเป็นลักษณะเปลี่ยนรูปภาพเนี่ยนะฮะคุณครูจะสังเกตว่ามันก็จะมีรูปแบบเป็นภาพวิวภาพอะไรสวยๆนะครับใส่ได้นะฮะใส่ได้ถ้าเป็นเว็บทั่วไปนะครับก็ใส่ได้ใส่รายละเอียดได้แต่ว่าผมขอเปลี่ยนรูปภาพเป็นแนวอัปโหลดแล้วกันนะครับก็คือเป็นรูปโรงเรียนนะครับเพื่อให้ตรงกับคอนเซปต์หน่อยนะฮะเมื่อเราได้แบนเนอร์นะครับได้แบนเนอร์แล้วเราก็จะใส่รายละเอียดของเว็บหน้าแรกอันนี้คือเป็นหน้าแรกนะครับเป็นหน้าแรกก็ไปที่กล่องข้อความนะครับเราอยากจะใส่ข้อความก็ไปที่กล่องข้อความถ้าเราอยากจะใส่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือรายละเอียดอื่นๆก็ไปที่อัปโหลดก็ได้นะครับทีนี้ผมไปที่กล่องข้อความก่อนกล่องข้อความนะครับผมก็จะพิมพ์ข้อความสักเล็กน้อยนะครับก็ใส่รายละเอียดลงไปนะครับใส่รายละเอียดลงไปนะครับอย่างเช่นรายละเอียดที่ตั้งนะครับระยะทางห่างจากเขตอะไรเงี้ยนะครับเป็นการแนะนำโรงเรียนว่าโรงเรียนของเราอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับใส่รายละเอียดสักนิดนึงนะครับหรือใครอยากจะเอาประวัติโรงเรียนใส่ไปทั้งประวัติเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเราเนาะตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเราว่าเราจะทำยังไงนะครับเมื่อเราได้กล่องข้อความแล้วเนี่ยเราสามารถปรับรูปแบบนะครับ
อย่างเช่นปรับเป็นชื่อก็ได้ถ้าเป็นชื่อมันก็จะใหญ่เหมือนตัวบนนะครับถ้าปรับเป็นส่วนหัวก็จะขนาดกลางลงมาหน่อยนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังสามารถใส่พื้นหลังเป็นสีตามที่เราต้องการนะครับก็ไปที่รูปจานสีนะครับจานสีอยู่ริมๆเนี่ยนะครับเป็นรูปจานสีไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าก็ใส่การเน้นข้อความไปมันก็จะได้พื้นเป็นสีนะครับสีที่มีโดยมากก็จะ default เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับนะฮะเป็นรูปสีฟ้าหรือสามารถจะใส่ภาพก็ได้ก็เหมือนเดิมคืออัปโหลดได้เลือกรูปภาพได้เหมือนกันนะครับหลังข้อความนี้แต่เราใส่เป็นพื้นหลังมันจะได้มีความแตกต่างจากแบนเนอร์ข้างบนนะครับทีนี้ต่อไปเราจะทำอะไรเราก็จะใส่รูปภาพรายละเอียดโรงเรียนเราทีนี้รูปภาพเนี่ยนะครับถ้าผมไปกดที่รูปภาพเลยเนี่ยจะสังเกตว่าเราไม่มีไฟล์ภาพอยู่ในระบบคือเรายังไม่ได้เอาไฟล์ภาพไปใส่ในไดรฟ์ของเรานั่นเองนะครับมันก็จะไม่มีไฟล์ภาพอยู่ในไดรฟ์เลยถ้าสมมุติว่าใครอยากจะเอาไฟล์ภาพมาใส่ในไดรฟ์ก็คือเราต้องอัปโหลดตั้งแต่ไดรฟ์ของฉันเนี่ยนะครับเอาภาพมาใส่แต่ทีนี้เราไม่มีภาพก็ใช้วิธีการอัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเลยก็กดที่ปุ่มอัปโหลดนะครับก็ใส่ภาพนะครับเลือกภาพได้เลยนะครับเลือกภาพได้เลยนะฮะเลือกภาพได้เลย2ภาพ3ภาพขึ้นได้พร้อมๆกันเลยนะครับเขาก็จะอัปโหลดรูปให้เราปรับขนาดรูปแบบให้เรียบร้อยสวยงามนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้ก็เราก็จะได้ในส่วนของหน้าแรกนะครับทีนี้หน้าแรกจะมีแค่นี้พอไหมเราอาจจะใส่รายละเอียดยกตัวอย่างเช่นเราใส่ปฏิทินใส่ปฏิทินเพื่อให้เห็นปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนเราซึ่งปฏิทินเนี่ยเราต้องมีการตั้งค่าให้สาธารณะดูได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราทำแค่ดูกันเองในโรงเรียนหรือดูแค่เฉพาะกลุ่มเราที่จัดการอบรมนะครับทีนี้เราผมไปที่ปฏิทินนะครับก็ไปที่ตรงนี้สถานะของปฏิทินตอนนี้มันก็ยังเป็นชื่อโรงเรียนของเรานะครับก็ดับเบิลคลิกปฏิทินของเราเลยนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบนะครับปรับรูปแบบเราก็จะได้ปฏิทินขึ้นมานะครับปฏิทินขึ้นมาถ้าเรา เปิดนะครับก็จะมีค่าการตั้งค่าของปฏิทินขึ้นมานะครับการตั้งค่าของปฏิทินนะฮะเมื่อเราได้ปฏิทินนะครับก็จัดรูปแบบจัดรายละเอียดจัดอะไรนะครับเนี่ยต่างการตั้งค่าก็จะอยู่ในนี้นะครับถ้าสมมุติใครจะใส่ปฏิทินเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งค่าปฏิทินโรงเรียนเราก่อนนะครับตั้งค่าปฏิทินของเรียนเราก่อนนะฮะถึงจะไปที่ปฏิทินของชั้นเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถตั้งค่ารายละเอียดนะครับหรือแก้ไขนะครับเนี่ยแก้ไขในปฏิทินนะครับตรงเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยนะครับเราจะมีการสามารถสร้างนะครับสร้างรายละเอียดของปฏิทินนะครับนะฮะสร้างรายละเอียดของปฏิทินนะครับได้นะครับได้ฮะแล้วก็เราก็ไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับแล้วก็เราก็ไปหาการรายละเอียดของปฏิทินนะครับปฏิทินการแสดงปฏิทินนะครับสามารถตั้งค่ารายละเอียดได้มากมายนะครับนะฮะเวลาทำงานเลือกมุมมองทั่วไปนะครับเราก็สามารถที่จะทำค่าตรงนี้ได้นะครับทีนี้เมื่อเราได้ปฏิทินและขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะสร้างตอนนี้เราจะสร้างหน้าที่2ของเว็บนะครับก็ไปที่แท็บเมนูหน้าเว็บนะครับแท็บเมนูหน้าเว็บคลิกมาปุ๊บนะครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้เว็บไซต์ของเรานั้นมีหน้าเดียวนะครับเราก็จะต้องทำหน้าย่อยลงมานะครับแล้วแต่เราอยากจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมยังไงนะครับจะมีปุ่ม3ปุ่มอยู่ที่มุมเนี้ยนะครับ
ปุ่ม3ปุ่มนะเดี๋ยวผมอยากตรงนี้พอดีผมซูมนะครับนี่ฮะปุ่ม3ปุ่มรู้จะเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะหลุดจอไปนิดนึงท้ายหน้าแรกนี่จะมีปุ่ม3ปุ่มเรากดลงไปเนี่ยนะครับไปที่คำว่าเพิ่มหน้าย่อยนะครับเพิ่มหน้าย่อยมันก็จะมีกรอบป๊อปอัพขึ้นมานะครับหน้าย่อยใหม่แล้วก็จะพิมพ์ทีนี้ผมจะพิมพ์อะไรพิมพ์หน้าที่2ของเรานะครับผมเอาเป็นข้อมูลสารสนเทศเลยนะครับข้อมูลสารสนเทศเลยนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลสารสนเทศแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นไซต์ก็จะสร้างหน้าใหม่ให้เราเลยนะครับคุณครูจะสังเกตว่าจากหน้าแรกมันจะมีคำว่าข้อมูลสารสนเทศมาเป็นหน้าที่2แล้วเมื่อได้ตรงนี้เห็นไหมฮะภาพจะเหมือนกับหน้าแรกเลยนะครับคือมันรูปแบบ layout มานะครับแต่ว่าข้อความตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนตรงชื่อโรงเรียนก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นไซต์ของโรงเรียนเราเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะทำอะไรต่อเราก็ต้องไปแทรกนะครับแทรกอะไรแทรกชีตที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะครับแทรกชีตคุณครูก็ไปกดที่คำว่าชีตนะครับกดที่คำว่าชีตนะฮะซึ่งถ้าเราทำเสร็จเนี่ยนะครับสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมมีหลายไฟล์ถ้าเรากลับไปดูที่ไลท์เนี่ยคุณครูจะสังเกตว่านะครับเนี่ยไฟล์นี้นะครับสังกัดกระทรวงศึกษาเนี่ยนะครับไฟล์นี้แหละซึ่งเราเอามาจากไลท์ถ้าเรากดตรงชีตเนี่ยมันจะโชว์เลยมันจะโชว์มาเป็น2ไฟล์ถ้าเราไม่ได้ลบไฟล์ Excel ออกเนี่ยนะครับมันจะโชว์ด้วยนะครับนี้เราไม่โชว์เราจะเอาไฟล์ที่เป็นตัวชีตนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการแก้ก็เลือกมานะครับเราก็จะได้ไฟล์ชีตที่เราต้องการนะครับก็ปิดปรับแก้ไขมุมมองอะไรให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หน้าที่2ก็คือข้อมูลสารสนเทศนะครับทีนี้เมื่อเราได้หน้า2แล้วเราก็อยากจะเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ผมเสริมนิดนึงว่าในการแก้ข้อมูลในชีตในหน้าสารสนเทศเนี่ยให้เรากลับไปแก้นะครับให้เรากลับไปแก้ในไดรฟ์ไดรฟ์ของฉันในส่วนของชีตที่เราเก็บไว้ในไดรฟ์ของฉันเท่านั้นนะครับดับเบิลคลิกเข้ามามันจะเข้ามาสู่แอปพลิเคชันชีตของ Google เลยนะครับก็พิมพ์ข้อมูลพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยเหมือน Excel ทุกอย่างนะครับรวบรวมอะไรเรียบร้อยกดแท็บเปลี่ยนเมนูแต่ละอันแต่ละอันซึ่งตรงเนี้ยนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องแชร์ก่อนเราต้องแชร์เพราะว่าตอนนี้จะสังเกตถ้าเรากลับไปที่ไซต์นะครับไซต์เนี้ยตอนนี้จะเห็นแค่เฉพาะพวกเราเท่านั้นเองเราจะต้องไปแชร์แผ่นชีตตัวนี้ให้ทุกคนเห็นนะครับเรากลับมาที่ชีตก่อนนะครับกลับมาที่ชีตโดยมาจากไลท์ดับเบิลคลิกที่ชีตนะครับชีตที่เราขึ้นมาเก็บแล้วก็ไปกดที่แชร์นะครับกดแชร์นะฮะแล้วเสร็จแล้วเราไปที่คำว่าขั้นสูงตอนนี้เราอยู่ในชีตนะครับกดที่คำว่าขั้นสูงเสร็จแล้วก็เลือกนะครับเลือกตรงเนี้ยเดิมนะครับเดิมจะเป็นแบบนี้ทุกคนเดิมนะครับเดิมจะเป็นแบบนี้เดิมจะเป็นแบบนี้ให้เราเปลี่ยนนะครับให้เป็นสาธารณะบนเว็บก็คือเปิดสาธารณะเลยใครดูก็ได้นะครับแต่แก้ไม่ได้นะฮะแก้ไม่ได้เพราะอะไรเรากำหนดค่าไว้ว่าให้แค่ดูได้เท่านั้นเราไม่ให้แก้นะครับเราไม่ให้แก้ให้เปิดให้ชมแต่เราไม่ให้แก้นะครับไม่ให้แก้เสร็จแล้วก็กดบันทึกกดบันทึกนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นก็เป็นอันว่าชีตตัวนี้พร้อมที่จะไปเผยแพร่บนเว็บแล้วเราไม่ต้องทำอะไรอีกยกเว้นการกรอกข้อมูลเท่านั้นเองนะครับทีนี้กลับไปที่ไซต์ของเรานะครับกลับไปที่ไซต์ของเราทีนี้ผมจะสร้างหน้าที่3หน้าที่3นะครับก็กลับไปที่หน้าเว็บตอนนี้โครงสร้างเรามีหน้าแรกมีข้อมูลสารสนเทศเราก็จะเพิ่มใหม่โดยต่อที่ท้ายหน้าแรกเนี่ยนะครับท้ายหน้าแรกเนี่ยหาปุ่ม3ปุ่มนะครับแล้วก็เพิ่มหน้าย่อยนะครับผมจะใส่เป็นหน้าภาพกิจกรรมละกันนะฮะภาพกิจกรรมนะครับโอเคภาพกิจกรรมก็กดเสร็จสิ้นนะครับก็จะสร้างหน้าภาพกิจกรรมมา
นะครับสร้างภาพหน้ากิจกรรมมาทีนี้เราก็กลับไปที่เมนูแทรกจะใส่อะไรก็ได้เลยโดยกดที่อัปโหลดกิจกรรมโรงเรียนเรามีอะไรต่างๆนานานะครับกิจกรรมโรงเรียนเรามีอะไรต่างๆแล้วก็ใส่ไม่ได้หมดเลยครับก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเลือกกิจกรรมที่เราต้องการใส่ได้เลยนะครับระบบมันก็จะอัปโหลดภาพขึ้นมาเป็นภาพกิจกรรมนะครับโอเคนี้คุณครูก็สามารถที่จะสร้างสรรค์หน้าเว็บได้มากมายนะครับได้มากมายนะฮะอาจจะใส่อะไรอันนี้ก็คือแล้วแต่จินตนาการเลยแต่ว่าที่สำคัญเลยคือคุณสมมุติว่าถ้าคุณครูจะเอาสไลด์มาใส่หรืออะไรมาใส่อย่าลืมไปตั้งค่าแชร์ให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะครับถ้าคุณครูไม่ตั้งค่าแชร์ให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยก็จะเห็นแค่เฉพาะในกลุ่มเราเท่านั้นเองนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วในการทำไซต์นะครับก็คือทุกท่านต้องไปที่คำว่าเผยแพร่เราจะเผยแพร่แล้วนะครับให้ตอนนี้เว็บเรายังไม่ได้เผยแพร่นะครับเราจะกดเผยแพร่แล้วก็ให้คุณครูกดคำว่าเผยแพร่ลงไปก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณนะครับเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณตรงนี้ให้คุณครูใส่ที่อยู่เว็บสั้นๆ นะครับสั้นๆยกตัวอย่างเช่นชื่อย่อโรงเรียนก็ได้นะครับชื่อย่อโรงเรียนสั้นๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นจากถ้าทำถูกจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหลังนะครับทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้คุณครูไปที่คำว่าผู้ที่ดูเว็บไซต์ได้เห็นไหมฮะตอนนี้เรายังดูแค่เฉพาะในกลุ่มของเราต้องไปจัดการให้ดูได้ทั้งโลกนะครับก็ไปที่คำว่าจัดการนะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าเผยแพร่แล้วทุกคนที่สพระยอง2ค้นหาและดูได้เราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสาธารณะก็กดคำว่าเปลี่ยนนะครับไปลูกโลกเลยทุกคนดูได้เลยดูได้หมดนะครับติ๊กหน้าลูกโลกกดบันทึกนะครับกดบันทึกก็จะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จสิ้นอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เมื่อกดเสร็จสิ้นเสร็จแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยตรงนี้คุณครูก็จะรอนิดนึงนะครับตามความเร็วเน็ตจะสังเกตว่าปุ่มเผยแพร่เนี่ยจะมีการมีดอกดาวมีดอกสามเหลี่ยมลงเนี่ยนะครับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมนะครับดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นี่เรากดดูเลยนะครับตอนนี้ว่าเว็บไซต์เราเสร็จแล้วนะครับมีเมนูข้อมูลอะไรต่างๆอันนี้คือพร้อมเผยแพร่แล้วนะครับภาพกิจกรรมหน้าแรกคือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้เมื่อเราเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาลิงก์เนี่ยไปส่งกันบ้านกันนะครับเอาลิงก์ไปส่งกันบ้านก็คือคุณครูไปที่เมนูการตั้งค่าการเผยแพร่นี่แหละนะครับนะครับการตั้งค่าการเผยแพร่นี่แหละนะครับหรือไปคัดลอกลิงก์เว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วก็ได้ถ้าเราเผยแพร่แล้วเนี่ยเราไปคัดลอกลิงก์เว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าคุณครูจะสังเกตว่าเป็นไงฮะเยอะใช่ไหมครับเยอะยาวเฟ้ยเลยแต่ถ้าเกิดเราทำตรงนี้เราทำตรงนี้ตั้งค่าการเผยแพร่เนี่ยคุณครูก๊อปแค่นี้เองนะครับก๊อปแค่นี้เองนะฮะทวนใหม่นะครับตรงนี้ทวนใหม่ก็คือตรงเผยแพร่เนี่ยมีเครื่องหมายชี้ลงเนี่ยเราไปที่คำว่าตั้งค่าการเผยแพร่ปุ๊บคุณครูก๊อปแค่เฉพาะลิงก์บรรทัดล่างเนี่ยไปนะครับนะครับคัดลอกไปนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็กลับไปเว็บไซต์นะครับไซต์ที่ส่วนกลางที่เราส่งนะครับนี่เราครับเราเข้ามาสู่ไซต์สาวส่งงานนะครับก็ไปที่ส่ง Google Site นะครับกดส่ง Google Site นะครับเข้าไปไซต์ที่เขาส่งงานนะครับกด Google Site กดลิงก์เข้าไปนะครับคุณครูกดลิงก์เข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกชื่อเลือกโรงเรียนนะครับเลือกโรงเรียนโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับเลือกไปเลือกสังกัดนะครับเลือกสังกัดแล้วก็ใส่
ไซต์โดยการที่เราคัดลอกนะครับวางลงไปแล้วก็กดส่งนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการส่งไซต์ขึ้นมานะครับเสร็จเรียบร้อยการส่งไซต์นะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นการวางจุดบนแผนที่แล้วก็เอาลิงก์ไซต์นะครับมาใส่นะครับก็เดี๋ยวติดตามในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ